สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูกล่องแปลงไฟค่ะวันนี้เรามาอัปเดตกล่องรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าช่างทองจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปนะคะเนาะเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีคาปารัน45UF 450โวลต์2ตัวนะคะคาปาสตาร์ท300UF 450โวลต์2ตัวนะคะและที่สำคัญก็คือเบเกอร์ไฟเข้า15แอมป์แล้วก็เบเกอร์ทดแทนหน้าทองขาว15แอมป์นะคะเนาะนี่คือเดิมๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเทอร์มินอลนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการทำงานของกล่องไฟตัวนี้นะคะเดี๋ยวช่างทองจะเทสให้ดูกับมอเตอร์ไฟโรงงานนะคะเนาะแล้วก็มาดูวิธีการต่อด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมียช่างจะต้องส่งกล่องนี้ให้ FC ต่างจังหวัดนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องอธิบายแบบละเอียดเลยวิธีการต่อนะคะแล้วก็สายนี้ออกไปจ้ำตรงไหนบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนั่นตัวนี้ก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับของเดิมมันจะรวมกันหลายเส้นนะครับซึ่ง FC บางคนอาจจะงงนะแต่ทีเนี้ยตรงเทอร์มินอลตรงนี้นะครับมันก็จะมีแค่3เส้นเหมือนมอเตอร์โรงงานทั่วไปแล้วตอนเนี้ยเนี่ยนะครับที่ออกเนี่ยนะ3เส้นส่วนใครที่มีเป็นสายไฟ4คอนะครับ3คอ4คอก็เอามาเป็นเส้นเดียวเข้ามานี้แล้วก็มาแยก1 2 3 UVW ได้เลยนะครับแต่ของช่างจะเป็นเส้นเดียวนะเส้นเดียวก็เลยจะมี3เส้นแบบนี้นะครับก็เป็นก็เป็น UVW เหมือนกันนะครับครับเนี่ยมันก็จะดูง่ายกว่าเดิมนะซึ่งของเดิมมันหางปลารวมถ้าเกิดว่าตรงที่รวมมันหลุดก็ต้องมาจำเอาใหม่นะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตัวนี้มันจะเป็นน็อตขันข้างบนนี่ก็ขันไว้เลยแต่ข้างล่างก็คือของมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเทสลองกันเลยวิธีการทำงานของกล่องนะคะให้ออนหน้าทองขาวไว้เลยนะคะเห็นไหมคะหน้าทองขาวและไฟเข้า220นะคะเปิดไฟเข้าปิดหน้าทองขาวนี่ค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองเทสอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวปิดมอเตอร์ค่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองพร้อมเลยครับออนหน้าทองขาวไว้นะคะนะคะเหมือนสแตนด์บายมอเตอร์ไว้ค่ะหน้าทองขาวเนาะแล้วก็เปิดไฟเข้าแล้วนับ1 2 3ปิดหน้าทองขาวเลยนะคะสำคัญมากๆนะคะหน้าทองขาวเนาะเพราะว่าหน้าทองขาวมีแค่หน้าที่สตาร์ทมอเตอร์นะคะถ้ามอเตอร์หมุนได้รอบให้ปิดหน้าทองขาวทันทีนะคะเนาะค่ะกล่องแปลงไฟตัวนี้ก็คือเมียช่างจะเน้นย้ำตลอดเลยคือเบเกอร์หน้าทองขาวนะคะส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะมอเตอร์สตาร์ทได้ก็โอเคต่อให้ดูนี่เป็นยังไม่ได้แปลงเป็น200นะครับก็วัดไฟก็อยู่ที่มอเตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้แปลงเป็น200นะคะแต่ว่าใช้ไฟบ้านได้ค่ะได้นะแต่น่าจะเข้าโหลดไม่ได้นะครับเลยให้กินอยู่5แอมป์5แอมป์นะครับโอเคครับโอเคครับเป็นน้ำว่าเรียบร้อยนะครับน้ำว่าเรียบร้อยนะคะเนาะสำหรับหน้าทองขาวอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเมียช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ